เปิดไทม์ไลน์บนเรือกระติกโชว์ภาพแสดงตำแหน่งบนเรือจนถึงนาทีสุดท้ายจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจ๊อบกระติกและแซนส่วนเบิร์ดซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลในรายการดังกล่าวมีการเปิดหลักฐานทั้งแชทการชวนไปทานข้าวโดยตอนหนึ่งในรายการมีการเปิดภาพหลักฐานจากมือถือของกระติกเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มขึ้นเรือซึ่งแตงโมได้ถ่ายรูปให้กระติกหลายภาพด้วยกันโดยภาพที่นำมาเปิดเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ 17.43 ซึ่งเป็นภาพของแตงโมจากนั้นก็มีภาพคู่ภาพวิวและภาพที่แตงโมถ่ายให้กระติกแตงโมบนเรือโดยบางภาพจะเห็นว่าแซนนั่งอยู่ด้านหลังก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดที่เวลา 22:13 นซึ่งกระติกระบุว่าเรือจอดเพื่อถ่ายรูปโดยแตงโมถ่ายภาพให้เธอก่อนที่เรือจะแล่นต่อแล้วกระติกระบุว่าตนเองไปนั่งชมวิวส่วนแตงโมเดินไปที่อื่นซึ่งปอระบุว่าชมวิวอยู่ด้านหน้าไม่เห็นว่าแตงโมเดินไปทางไหนส่วนจ๊อบระบุว่านั่งหลังคนขับเรือคือเบิร์ดโดยจ๊อบเห็นแตงโมเดินผ่านไปแต่ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นแตงโมบนเรือส่วนแซนระบุว่านั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังของเรือโดยนอนเอาหัวไปทางหน้าเรือและหันเท้าไปท้ายเรือเพราะบริเวณดังกล่าวนอนเอนลงได้180องศาก่อนที่แตงโมจะเดินมาบอกว่าขอฉี่หน่อยและจับเท้าของเธอนั่งลงซึ่งเธอไม่ได้มองเพราะแตงโมทำธุระส่วนตัวจังหวะที่จะดึงตัวขึ้นแซนระบุว่าได้พูดกับแตงโมว่าขอตั้งหลักก่อนเพราะการดึงอาจจะทำให้หล่นได้ก่อนที่แตงโมจะเสียหลักล้มลงไปด้านข้างเรือทันทีภาพของกระติกที่แตงโมถ่ายให้เป็นภาพสุดท้ายจ่อเรียกโบทีเคฮิปโปสอบปมปรากฏในวงจรปิดท่าเรือหลังแตงโมตกน้ำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเผยเตรียมเรียกสอบโบทีเคฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมนิดาหลังปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือระบุผลชันสูตรรอยบาดแผลยังไม่ออกวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังหลังจากพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเบื้องต้นวันนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินอายุ67ปีแม่ของแตงโมได้นัดหมายนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นแชทข้อความมาให้พนักงานสอบสวนจึงจัดพนักงานสอบสวนรอรับหลักฐานและจะรายงานความคืบหน้าทางคดีให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและคณะทำงานอ่านข่าวเปิดคลิปหลังแตงโมตกน้ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เรือพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวต่อว่าสำหรับกรณีผลชันสูตรพลิกศพรอยบาดแผลที่ขายังไม่ได้มีผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด5คนก็ยังไม่ออกมาเช่นเดียวกันอ่านข่าวจ่อเรียกเพื่อน5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จแม่แตงโมเตรียมนำหลักฐานข้อความแชทให้ตำรวจพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือปรากฏภาพของโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบทีเคไทรอัมคิงดอมนักร้องสาวยุค90และฮิปโปฉันชนะยิ้มสายเพื่อนสนิทและผู้จัดการอีกคนของแตงโม
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะต้องเชิญตัวมาสอบปากคำโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันอ่านข่าวโบทีเคโพสต์ภาพสุดท้ายแตงโมถ่ายคู่กระติกเผยเบาะแสเสื้อคลุมเตรียมชี้แจงแตงโมนิดาอาศัยวันเกิดเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการพร้อมอวยพรหวานแตงโมนิดาอาศัยวันเกิดสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวกับสาธารณะอย่างเป็นทางการแน่นอนสำหรับแฟนหนุ่มมีชื่อเล่นว่าเบิร์ดหนุ่มมาสเตอร์ผมยาวเท่ๆล่าสุดแตงโมโพสต์ไอจีเมลอนทีออฟฟิเชียลอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดมีข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์มายเมอร์ซี่แมนสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักขอให้เธอมีความสุขสุขจากการให้แบบนี้ตลอดไปขอให้เธอมีสุขภาพที่ดีเพราะเรื่องนี้สำคัญและมีความหมายต่อตัวเธอและตัวเขามากรวมถึงคนที่รักเธอทุกๆคนด้วยขอให้พระเจ้าเทพระพรเทความรักมาให้เธอเพื่อที่เธอจะได้มีเหลือพอส่งต่อได้อย่างทุกวันนี้ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยวันที่1พฤษภาคม64ด้วยรักและขอบคุณนะคะตำรวจเตรียมเชิญกระติกแซนชี้จุดแตงโมนิดาพลัดตกเรือยันไม่มีใครใช้อิทธิพลได้ตำรวจเตรียมเชิญตัวกระติกแซนชี้จุดแตงโมนิดาพลัดตกเจ้าพระยาคลี่ปมเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไม่กดดันไม่มีใครใช้อิทธิพลได้จากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตใกล้เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นางสาวอิสรินจุฑาสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาและนายวิสาภัทรมโนมัยรัตน์หรือแซนเข้าให้ปากคำเกี่ยวกับรายละเอียดในเหตุการณ์ที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงสาวพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตแล้วพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเชิญบุคคลทั้งสองคนเดินทางไปชี้จุดที่คาดว่าดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุร่วงตกน้ำขณะที่โดยสารอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทเพื่อให้คลายข้อสงสัยในเหตุการณ์รวมทั้งเตรียมนำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จต่อไปภายในอาทิตย์หน้าเพื่อตรวจคำให้การของแต่ละบุคคลอีกครั้งว่ามีน้ำหนักและความน่าเชื่อถืออย่างไรต่อไปตนขอยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีใครมาใช้อิทธิพลหรือกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาภาพบางส่วนจากอมรินทร์ทีวี